พาไปต่อที่ลำพูนกันบ้างกับถุงยังชีพนะคะที่เขามีการแจกให้กับประชาชนแจกให้กับผู้สูงอายุวงเงินเนี่ย16ล้านบาทเลยทีเดียวแต่พอชาวบ้านได้รับแจกคุณผู้ชมเขาแกะดูบอกโอ้ราคาเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกับถุงยังชีพที่บอกเอาไว้ต่อหน้านี้คือถ้าเกิดว่าเทียบเป็นราคานะคะคือ590บาทต่อถุงแต่ชาวบ้านบอกว่าเอาของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมดูมียาสีฟันมีผ้าขนหนูเนี่ยเอาไปซื้อเองตามท้องตลาดราคามันต่างกันเนี่ยชุดละเกือบ100กว่าบาทด้วยกันแล้วที่เขาแจก 27,700 ชุดนะคะ590บาทมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูกันหน่อยผ้าขนหนูเล็ก35บาทผ้าเช็ดตัวใหญ่100บาทสบู่1ก้อนเนี่ย15บาทแต่ชาวบ้านบอกสบู่ไปซื้อเองเนี่ย10บาทเองนะส่วนแปรงสีฟันบอก25บาทไปซื้อเอง20บาทเองรวมถึงซองพลาสติกด้วยก็คิดราคาเขาบอกว่าซองพลาสติกรวมกันเนี่ยกับถุงซิปล็อกเนี่ย55บาทแต่พอไปถามแม่ค้าที่เขาทำสติกเกอร์ทำถุงพลาสติกบอกว่าโอ้แบบนี้15บาทเท่านั้นชาวบ้านก็เลยถกเถียงกันนะคะว่าแบบนี้เองมันเกินไปไหมกับราคาถุงยังชีพที่บอกว่าชุดละ590บาทแจกไป 20,000 กว่าชุดคุณผู้ชมราคาเนี่ยแต่ละชุดมันต่างกัน100กว่าบาทแล้วเทียบเคียงดูแจกไป 20,000 กว่าชุดมันมีส่วนต่างตรงนี้เกือบ10ล้านบาทด้วยกันนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยเกิดคำถามว่าใช้งบประมาณเหมาะสมแล้วหรือไม่รวมถึงถุงยังชีพที่แจกไปสุดท้ายมันไปยังชีพใครกันแน่ล่าสุดเรื่องนี้เองนายกอบจ.ลำพูนบอกว่าตรวจสอบแล้วแล้วก็แจ้งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์บอกว่าก็รับหนังสือชี้แจงแล้วแต่หนังสือที่ชี้แจงมาข้อมูลมันยังไม่ครบค่ะส่วนสำคัญที่ขาดไปนั่นก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการกำหนดราคาซึ่งพิจารณาดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็กระทบกับความรู้สึกของประชาชนด้วยตอนนี้ก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะซึ่งคาดว่า7วันนี้จะทราบผล7วันก็ไปตรงกับวันที่28เมษายนค่ะซึ่งหากพบว่ามีการใช้จ่ายที่ไม่โปร่งใสก็จะต้องเรียกคืนแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตันต่อไปทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วยนะคะเดี๋ยวทางปปช.จังหวัดลำพูนพร้อมกับปปช.ภาค5จะตรวจสอบเรื่องนี้คาดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนต่างเนี่ยมันชุดละ100กว่าบาทแต่พอมี 20,000 กว่าชุดส่วนต่างมันก็กลายเป็น10กว่าล้านนี่แหละต้องไปหากันว่าเงินจำนวนนี้มันเข้ากระเป๋าใครด้วยหรือไม่ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ